ื่อตอนบ่ายของวันที่18มังกร2015อยู่ที่กระทรวงป้องกันความสงบทางพลจิตวาสุขแก้วศรีละวงกรรมการศูนย์การพัฒน์พักจากการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้ต้อนรับการขับขี่ต่อยิ่งยาวพร้อมทางอีลามาวันเอมิเลอร์อิสนันดาเกิดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียประจันสาขาละมาวันประชาธิปไตยประชาสังคมขั้นเบื้องต้นเมื่อในโอกาสที่มหาตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียคนใหม่ประจำสาขาในรัฐประชาธิปไตยประชาสังคมในโอกาสเดียวกันท่านทศกัณฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ขอแสดงความตั้งใจอย่างอบอุ่นและแสดงความยินดีกับนาทีที่ทราบมาพร้อมกันเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียคนใหม่ประจำสาขาในรัฐประชาธิปไตยประชาสังคมพร้อมกับอวยพรให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในคุณเขตเล็กงานทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมในการสืบต่อพัฒนาคุณเขตเศรษฐกิจสังคมให้มีความก้าวหน้าพัฒนาดีขึ้นเป็นต่อการและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เล็กงานอยู่สาขาในประชาธิปไตยประชาสังคมส่วนกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านเล็กงานประชาธิปไตยมีในการลงทุนและเล็กงานด้านป้องกันความสงบทั้งสองฝ่ายให้มีความสงบเพื่อความในสังคมจากนั้นทางเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสาขาในรัฐประชาธิปไตยประชาสังคมก็ได้แสดงความขอบคุณใจต่อการต้อนรับอย่างเป็นมิตรพร้อมกับนำกระทรวงป้องกันความสงบที่ตนเองได้มาทำหน้าที่ใหม่อยู่สาขาในรัฐประชาธิปไตยประชาสังคมและจะสืบต่อเสริมขยายความสัมพันธ์ในจังหวัดภาคตะวันออกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศให้มีการขยายตัวในการสร้างสรรค์ความร่วมมือทางด้านธุรกิจแบบมีประสิทธิผลขึ้นเป็นก้าว